เวลา10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาตรีเข้ารับปริญญาจำนวน447คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่และจังหวัดน่านโดยมุ่งพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นนวัตกรรมพัฒนาซอฟต์สกิลและคุณลักษณะบัณฑิตโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในด้านทักษะชีวิตและทักษะสังคมสร้างผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในสินค้าทุเรียนหลงลับแลลิ้นลับแลปลาลำน้ำน่านและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการเพิ่มคุณค่าผ้าทอล้านนาล้านช้างและสีสัชนาลัยเพื่อขับเคลื่อนยกระดับ Local Soft Power พัฒนาระบบผลิตแบบวรรณเกษตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคบ่ายองคมนตรีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน708คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะทางวิชาชีพเพื่อการมีงานทำเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยสร้างชุมชนที่เข้มแข็งร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอร่วมมือด้านการศึกษากับนานาชาติและสืบสานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตสาธารณะ